รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เปิดกิจกรรมแรนลี่ท่องเที่ยวเมื่อเวลา 9:00 นของวันพฤหัสบดีที่1กันยายนณ ลานเนกประสงค์วัดมหาธาตุเมืองเก่าบ้านมหาธาตุหมู่ที่3ตำบลในเมืองอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์นายพยงยาภารองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมศึกษาดูงานเส้นทางท่องเที่ยวตามรอยประวัติศาสตร์รัชกาลที่5เสด็จประพาสพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์บางโพจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมด้วยนายสุรศักดิ์วงตั้งนายอำเภอพิชัยนายกิติพงศ์วิรุณศรีนายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์นายณัฐวัฒน์ราชสิทธิ์อุปนายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดอุตรดิตถ์คุณธงชัยกิตติยามงคลชัยประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์คุณคงเดชทิพย์เสมอุปนายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดอุทัยธานีโดยมีนายสุรพันธ์เจริญทรัพย์วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์กล่าวรายงานด้วยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนประจำปีก็ประมาณปีพุทธศักราช2565ดำเนินการขับเคลื่อนด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติของจังหวัดเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนตามนโยบายการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในการจัดกิจกรรมดังกล่าวเริ่มตั้งแต่วันที่1ถึง2กันยายนในส่วนพิธีเปิดในวันที่1กันยายนณวัดมหาธาตุเมืองพิชัยเก่าชมการแสดงมวยและดาบพระยาพิชัยดาบหักชมมณฑลพระนอนชุมชนคอรุมและนั่งเรือชมชิมสวนฝรั่งแหล่งเรียนรู้สวนไผ่สร้างมนชมตลาดวัฒนธรรมกาดฮิมลิงสไตล์ลาวเวียงหาดสองแควโดยในวันนี้มีคณะนักท่องเที่ยวต่างให้ความสนใจร่วมเดินทางเข้าท่องเที่ยวและร่วมกิจกรรมดังกล่าวตามรอยประวัติศาสตร์รัชกาลที่5เสด็จประพาสพิชัยอุตรดิตถ์บางโพจังหวัดอุตรดิตถ์ในวันนี้มีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน100คนรถตู้8คันและรถยนต์เก๋ง2คันนิวทิว24อเนกทำใจประวินินกรรมรายงาน